ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังดูกันอยู่นะครับตอนนี้เมื่อสักครู่นะครับผู้บังคับการของหน่วยในส่วนตรงไหนเมื่อกี้ส่วนตรงไหนครับท่านอุบลครับอุบลกำลังบอกว่าเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับเราเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วทุกคนจะได้กลับไปบ้านครับไปฉลองชัยกันเราไปร่วมวันที่5กันนะครับเพราะพ่อหลวงองค์เดียวกันนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ตรงนี้มีทั้งท่านจุมพลวัฒน์อยู่ตรงนี้ด้วยกันนะครับครับท่านสนนนะครับท่านเย็นธีรยุทธนะครับถาวรศักดิ์ตรงนี้จากอุบลทั้งหมดเลยพิษณุโลกครับพิษณุโลกโอ้พิษณุโลกพิษณุโลกอุบลสีม่วงพิษณุโลกอ่ะสีม่วงเหมือนกันคือกันเลยพิษณุโลกครับก็จะกลับไปเมืองพระนเรศวรนะครับอุบลก็จะกลับไปเมืองบัวนะครับเรามวลดอกบัวอุบลครับจับมือกับนักข่าวหน่อยพิเศษจับมือจับมือนะครับครับคนอุบลมันงามคนพิโรจน์ครับผมก็คนลูกครึ่งคนไทยพิโรจน์นะครับตอนนี้ก็เป็นการถ่ายทอดสดเลยนะครับเป็นการยืนยันครับไม่ต้องสงสัยกันอีกแล้วไม่ต้องมีคำถามกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับขณะนี้พี่น้องตำรวจในส่วนกลางตรงนี้บริเวณถนนราชดำเนินที่ปิดกันอยู่ทุกฝั่งทุกส่วนนั้นกลับบ้านกันแน่นอนหลายคนขึ้นรถทยอยกลับบ้านครับอุบลชุดแรกเมื่อสักครู่นี้ผมไปอยู่ที่สวนนครพนมครับขึ้นรถไปแล้วนะครับอัดกันเป็นปลากระป๋องเลยไม่ต้องตั้งคำถามแล้วว่าจริงไหมหลอกไหมเป็นกลลวงไหมไม่มีครับตอนนี้ทุกคนกำลังตั้งแถวเพื่อที่จะคอยกลับทยอยกลับข้าวของกำลังเก็บเรียบร้อยหันไปดูด้านหลังอีกด้านหนึ่งก็คือด้านหน้าของผมมุมกล้องครับมีการกำลังปัดกวาดเก็บนะครับข้าวของให้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสะอาดมากนะครับและส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นรถของสน.จักรวรรดินะครับก็เก็บของนะครับเดี๋ยวผมมีผู้บัญชาการคนไหนตำแหน่งใหญ่สุดได้ไหมครับอยากคุณนี่ท่านรองท่านรองครับเดี๋ยวรองผู้การเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ท่านรองผู้การนะครับอยากให้รองผู้การพูดกับพี่น้องประชาชนสักนิดนึงอยู่หลายท่านเลยท่านใดจะคุยกับครับทาง FMTV หน่อยได้ไหมครับครับท่านรองผู้การท่านน้องใครทีละคนก็แล้วกันน้ำไม่ต้องเกี่ยงกันเอาท่านรองผู้การเอาก่อนระยองไปไงครับกลับบ้านกันเนาะครับดีใจครับได้กลับบ้านครับบ้านมาหลายวันแล้วนะครับ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 ไปกลับบ้านกันครับอะไรกลับบ้านกันท่านอะไรนะอะไรกลับบ้านไหมคะเก็บอะไรนะความทรงจำความประทับใจนะฮะครับในงานนี้ท่านประทับใจอย่างไรบ้างคะประทับใจผมประทับใจวันนี้นะครับผมประทับใจที่สุดผมขนลุกประทับใจวันนี้ที่มันจบครับนะฮะคนไทยมีทางออกของประเทศมีทางออกแล้วก็ทุกคนทำตามหน้าที่ประชาชนก็ทำตามหน้าที่พวกตำรวจเราก็ทำตามหน้าที่ครับไม่มีใครอยากที่จะให้คนไทยทะเลาะกันครับนะฮะผมขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับในส่วนพิษโลกภาค6หน่อยครับอยากบอกอะไรครับพี่จุมพลพัฒน์ครับก็ยินดีครับยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาสู่มขวานเรานะครับครับเราก็ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่และก็ให้ปฏิบัติที่ต้อนรับพ่อแม่พี่น้องด้วยความละมุนละม่อมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามระบ บของที่ผู้บัญชาสั่งการมาทุกอย่างครับเราก็จะกลับบ้านกันวันนี้ครับผมครับครับขอบคุณพี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับมีพี่น้องตำรวจคนใดอยากคุยกับประชาชนไหมครับเรากำลังออก FMTV มีไหมครับเชิญเลยครับใครก็ได้ครับอยากบอกฝากบอกกลับไปที่บ้านว่าจะกลับบ้านแล้วมีบอเป็นไงเอาหน่อยไหมช่องไหนนะครับช่อง FMTV ครับ FMTV นะครับครับอยากกลับบ้านแล้วครับอยากกลับบ้านแล้วครับจะกลับไปหาลูกเมียแล้วเนาะเอาบอกพร้อมกันว่าจะว่าไงดีใจที่ได้กลับบ้านแล้วเอาดีใจที่ได้กลับบ้านครับ1 2 3ดีใจที่ได้กลับบ้านอีกครั้งครับอีกครั้งครับชูมือด้วยครับและขออีกครั้งหนึ่งครับว่าตำรวจกับประชาชนเป็นญาติพี่น้องกันพูดดังๆพร้อมกันเลยนะครับ1 2 3ตำรวจกับประชาชนเป็นญาติพี่น้องกันอีกครั้งนึงตำรวจกับประชาชนอีกครั้งนึงตำรวจกับประชาชนพี่น้องกัน
ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ติดตามถ่ายทอดสดขณะนี้นะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องตำรวจเรากลับบ้านนั่นคือญาติพี่น้องเรานะครับเขามาทำโดยหน้าที่วันนี้ทุกอย่างจบเสร็จสิ้นในภารกิจกันหมดวันนี้ประเทศไทยเตรียมเดินหน้ากันต่อกลับไปต้อนรับให้ความอบอุ่นครับทุกคนผมรู้ว่าอยู่ที่นี่เป็นยังไงหลายคนที่ดูทีวีจะรู้ว่าผมจะมาเห็นที่นี่เป็นประจำอยู่กันด้วยความยากลำบากเช่นเดียวกันวันนี้ทุกคนอยากกลับบ้านอยากไปฉลองวันพ่อแห่งชาติอยากไปฉลองวันคริสต์มาสอยากไปฉลองปีใหม่วันนี้ทุกคนจะได้กลับครับเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ชัดว่าพอรถมาไม่สนใจครับยืนก็กลับต้องการจะกลับนะครับนี่คือเบื้องหลังที่เรามีอยู่ขณะนี้ครับเดี๋ยวตัดไปที่สถานีสักครู่แล้วกลับมาดูอะไรที่ผมเจออะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะนำมาถ่ายทอดสดใหม่ครับขอบคุณครับ